ครับสวัสดีครับผมศิววงศ์ค่อนดีนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องของคําถามนะครับที่น้องๆมักจะสอบถามเข้ามาบ่อยๆนะครับว่าพี่ๆเวลาเราไปวัด processing time นะครับเราจําเป็นที่ต้องวัดทั้งหมดกี่ครั้งนะครับเราจําเป็นที่ต้องเก็บทั้งหมดกี่รอบนะครับซึ่งคำตอบนะครับคำตอบเนี่ยอาจจะไม่ได้ฟิกนะครับว่าจะต้องใช้1,000นะครับ100หรือว่า30นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับเรื่องของลักษณะของข้อมูลด้วยนะครับโดยปกตินะครับเวลาที่เราไปวัด processing time เนี่ยนะครับสิ่งที่เรานะครับมีความจำเป็นในการไปวัด processing time เพราะว่าเราอยากจะทราบนะครับว่าบริเวณไหนนะครับในกระบวนการเนี่ยนะครับเป็นคอขวดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหากเรานะครับเพิ่มนะครับ sample size จาก30นะครับเป็น100เป็น 1,000 นะครับหรือว่าเป็น 10,000 ก็แล้วแต่มันไม่ได้ทำให้เรียกว่าคอขวดนะครับลำดับมันเปลี่ยนไปนะครับสมมตินะครับเรามีกระบวนการอยู่ทั้งหมด5กระบวนการย่อยนะครับตั้งแต่เขาเรียกว่าเริ่มต้นจนสิ้นสุดนะครับจากการไปเก็บข้อมูลมานะครับในรอบแรกเนี่ยสมมติว่าเก็บมาทั้งหมด10ครั้งนะครับเก็บมาทั้งหมด10ครั้งปรากฏว่ากระบวนการที่4เป็นคอขวดนะครับเป็นกระบวนการที่เราควรจะปรับปรุงก่อนนะครับคำถามคือหากเราเก็บมา10 transaction เนี่ยมันเพียงพอในการที่เราจะตัดสินใจได้หรือยังนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ต้องถามนะครับว่าถ้าเราเพิ่ม sample size จาก10เป็น100นะครับค่าเฉลี่ยนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับตัว variation ของข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ตัวลำดับของคอขวดเนี่ยจากขั้นตอนที่4จะเปลี่ยนไปเป็นขั้นตอนอื่นหรือไม่นะครับอันนี้เนี่ยหากนะครับข้อมูลที่มันออกมานะครับมันมีความชัดเจนนะครับว่าคอขวดอยู่ที่กระบวนการที่4รองลงมาจะเป็นกระบวนการที่3นะครับหากมันมีความใกล้เคียงกันทั้งกระบวนการที่4และกระบวนการที่3เนี่ยจริงๆข้อมูลเราก็เพียงต้องการในการตัดสินใจนะครับว่าเราจะทำกระบวนการไหนบ้างเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากฝากเพื่อนๆนะครับแล้วก็น้องๆหลายๆคนนะครับว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเรียนวิชาสถิติมาเยอะนะครับแต่ว่าเราอย่าไปกังวลมากกับการที่เรามีตัว sample size ที่จำนวนน้อยๆนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยข้อมูลทางสถิติเนี่ยมันก็ใช้เพียงแค่ประกอบการตัดสินใจเท่านั้นเองนะครับเราไม่ได้ต้องการความแม่นยำถึงขั้นว่า 99% นะครับ 99% เราต้องการแค่ตัดสินใจว่าเราจะแก้ปัญหาที่กระบวนการไหนนะครับหาก sample size ไม่ว่าจะเป็น10วัด10ครั้งวัด30ครั้งนะครับแล้วข้อมูลนะครับมันค่อนข้างจะนิ่งนะครับมีการแกว่งตัวไม่มากนะครับซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากจะแนะนำว่าลองวัดซ้ำๆกันสัก30ครั้งนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าหากมี sample size ประมาณ30เนี่ยถ้าน้อยกว่านั้นนะครับข้อมูลของท่านอาจจะเรียกว่ายังไม่เห็นภาพว่าข้อมูลเนี่ยมันจะเป็น normal distribution หรือไม่นะครับแต่หากเริ่มเก็บประมาณสัก30นะครับหากข้อมูลเป็น normal เนี่ยเวลาที่ท่านเอาค่าเฉลี่ยไปใช้งานนะครับมันก็จะได้ค่าเฉลี่ยที่ดูน่าเชื่อถือมากขึ้นนะครับแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าการที่มี sample size น้อยกว่า30แล้วตัวค่าเฉลี่ยจะเอาไปใช้ไม่ได้นะถ้ามันแตกต่างกันอย่างชัดเจนเช่นกระบวนการที่4นะครับตัวค่าเฉลี่ยอยู่ที่120วินาทีนะครับแต่กระบวนการอื่นๆอยู่ที่นะครับ30วินาทีนะครับมันแตกต่างกันถึง4เท่าด้วยกันนะครับหากแตกต่างกันมากขนาดนี้นะครับแม้ว่าเราไปเก็บข้อมูลเพิ่มเติมนะครับลำดับนะครับ
ตัวที่มันเป็นคอขวดก็ไม่น่าจะหนีไปจากเขาเรียกว่าข้อมูลที่มีแซมเปิลไซส์น้อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการกำหนดแซมเปิลไซส์นะครับก็อยากฝากเพื่อนๆไว้เหมือนกันนะครับว่าบางครั้งเนี่ยอย่าไปเรียกว่ากังวลให้มันมากนักนะครับกับการที่มีแซมเปิลไซส์น้อยๆนะครับเพราะว่าการตัดสินใจอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอาจจะไม่ได้รับผลกระทบเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นประสบการณ์นะครับที่เป็นเรียกว่าเทคนิคนะครับในการที่ทำให้เราสามารถที่จะดำเนินโครงการได้ไวขึ้นนะครับนะครับวันนี้ก็ฝากเพื่อนๆไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ Stop Recording